各位贵宾大家好สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมสินแสอูอูทองอูน้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Media Channel เอเชียแห่งนี้ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมของท่านที่เกิดนักกษัตริย์ปีวอกนะครับการพยากรณ์ในคลิปนี้ทำให้ท่านได้ทราบว่าปีนี้ดวงชะตาของท่านจะมีภาวะความเป็นไปอย่างไรบ้างทางด้านหน้าที่การงานการเงินโชคลาภและความรักนะครับจะมีอุปสรรคอย่างไรบ้างปีไหนดีกับท่านปีไหนที่ไม่ดีกับท่านเดือนไหนดีกับท่านในคลิปนี้ก็จะเป็นการแจกแจงรายละเอียดให้ท่านได้ทราบอย่างมากมายนะครับผมก่อนอื่นขอให้พวกเราลองมาทำความเข้าใจกันสักนิดว่าอุปนิสัยใจคอของท่านที่เกิดปีวอกนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับอุปนิสัยใจคอของท่านที่เกิดปีวอกก็จะมีความมั่นใจตัวเองสูงนะครับเป็นคนที่หัวไวนะครับทั้งเก่งด้วยแล้วก็ทั้งฉลาดด้วยนะครับแล้วก็มีความคิดว่าตัวเองอ่ะมีความแน่มีความเก่งนะแล้วก็พลิกแพงก็เก่งมากด้วยเพราะฉะนั้นความเก่งของเขาก็จะมีความรู้สึกเรียกว่าเป็นพิษอยู่กับใครก็ไม่ค่อยอยู่ได้ไม่ค่อยได้นานสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความฉลาดความหัวแหลมเหมือนลิงนั่นเองนะพลิกแพงเก่งก็คล้ายๆกับเทพเฮงเจียนั่นเองนะที่พลิกแพงเก่งมากนะครับผมนะแต่สุดท้ายก็ต้องไปอยู่กับพระถังสำคัญจังนะครับโดยที่มีสายรัดเกล้าสายรัดศีรษะบังคับเอาไว้ให้อยู่ถ้าไม่มีสายรัดเกล้าไม่มีสายรัดศีรษะก็อยู่ไม่ได้เช่นกันนะครับคนที่เกิดปีวอกนะจะสมพงกับคนที่เกิดปีมะเสงนะครับนะนอกจากนั้นคนเกิดปีวอกยังสมพงกับคนที่เกิดปีชวดแล้วก็ปีมะโรงอยู่ด้วยนะครับนะเรียกว่าสามสมพงนะปีวอกนะคนปีวอกสมพงกับคนปีมะเสงปีชวดและปีมะโรงนะครับผมส่วนเดือนที่เป็นมิตรล่ะครับเดือนที่เป็นมิตรทำอะไรก็ราบรื่นสำหรับคนที่เกิดปีวอกนั้นก็ได้แก่เดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมเดือนธันวาคม3เดือนนี้เป็นเดือนที่ทำอะไรแล้วค่อนข้างจะสมูทราบรื่นปลอดโปร่งก้าวหน้ามีความพัฒนาได้รับการส่งเสริมค่อนข้างจะแฮปปี้นั่นเองนะครับต่อไปครับผมท่านที่เกิดปีวอกล่ะนะจะมีปีชงไหมปีชงของท่านที่เกิดปีวอกนั้นก็จะได้แก่ปีขานนั่นเองนะครับคนปีวอกนอกจากจะชงกับปีขานแล้วยังเพิ่มกำลังไปเฮงกับปีขานอีกด้วยเนี่ยนะเรียกว่าทั้งชงทั้งเฮงเลยทีเดียวชงก็คือการปะทะนั่นเองเฮงแหละครับเฮงก็คือความไม่สบายอกไม่สบายใจความอึดอัดนะครับเรียกว่าอดไม่ได้ที่จะต้องแสดงพลังกันนะอดไม่ได้ที่จะต้องแอคชั่นออกมาว่าไม่พอใจแล้วนะครับด้วยคำพูดด้วยคำกริยาต่างๆเหล่านี้นะมากมายเลยทีเดียวเปรียบได้กับว่าคนที่เกิดปีวอกกับปีขานั้นเป็นคู่กันเป็นศัตรูกันอย่างทั้งหน้าและหลังเลยครับผมยังเปิดเผยเลยทีเดียวนะคนที่เกิดปีวอกกับปีขานั้นนะก็เปรียบได้กับว่าชกต่อยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไม่พอใจกันแล้วก็ชกต่อยกันชกต่อยกันเสร็จไม่ยอมเลิกครับผมคนปีวอกไปพังบ้านของคนปีขานคนปีขานไปพังบ้านของคนปีวอกนะเรียกว่าสองเด้งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงรุนแรงมากแต่จะเรียนให้ท่านทราบว่าคนที่เกิดปีวอกก็ดีนะครับคนปีขานก็ดีนะครับผมนะเป็นปีที่เป็นสัตว์พาหะเป็นพาหะนะครับมีอยู่สี่นักสัตว์ได้แก่ปีอะไรบ้างได้แก่ปีขานปีมะเสงปีวอกแล้วก็มีปีกุลนะเขาที่กลัวที่สุดก็คืออยู่สามนักสัตว์ที่มี2นักษัตริย์2ใน3หรือ3ใน3เนี่ยอยู่ในดวงชะตาเกิดเนี่ยอันนี้ถือว่า
เป็นการวางกับดักวางสนุกวางกับดักให้ตัวเองอย่างแท้จริงเลยโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเพราะฉะนั้นพวกกระผมซึ่งเป็นบรรดาสินแสดวงจีนนั้นจะเข้าใจแล้วก็รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางพยายามไม่ให้ท่านที่เกิดปีวอกว่ามีคิวมีดวงผ่าคลอดในปีวอกนี้จะไม่ให้ไปพยายามยุ่งกับปีขานพยายามไม่ให้ไปยุ่งกับปีมะเสงสามสองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดเลยนะครับฉะนั้นคนที่เกิดปีในหมวดของนักษัตริย์ที่เป็นปาหะปีวอกเนี่ยในดวงเกิดก็คือว่าไม่ควรมีเดือนที่เป็นเดือนขานไม่ควรมีวันที่เป็นวันขานไม่ควรมีเวลาที่เป็นเวลาของขานนั่นเองเพราะว่าเป็นการวางกับดักให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัวจะเจออิทธิฤทธิ์อิทธิเดชความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงด้วยเดือนที่เป็นนักษัตริย์ขานนะเดือนที่เป็นนักษัตริย์ขานก็ได้แก่เดือนกุมภาพันธ์นะที่เป็นเดือนตรุษจีนของปีนี้นะครับผมนะเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนนักษัตริย์ขานท่านที่เกิดปีวอกจะต้องระมัดระวังนะครับท่านที่ทานเหล้านะครับดื่มเหล้าดื่มเบียร์ขับรถต่างๆเนี่ยในปีนี้ท่านต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะและทั้งปีนะครับผมนะทั้งปีก็พยายามอย่าไปปะทะกับใครสิ่งไหนที่หยวนหยวนได้นะสิ่งไหนที่หยวนหยวนได้นะเอาลุ้มอร่อยได้ปล่อยไปได้ขอกันกินมากกว่านี้ก็ปล่อยไปเถอะนะครับผมอย่าได้ไปตามราวีตามหาเรื่องเลยนะครับเพราะว่าจะกลายเป็นว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับคนที่เกิดปีวอกเนี่ยในดวงเกิดก็ไม่ควรมีวันขานไม่ควรมีเวลาขานอยู่แล้วนะครับเวลาขานก็คือเวลาตีสามถึงตีสี่ห้าสิบเก้านาทีนั่นเองนะครับนอกจากนี้ท่านที่เกิดในปีวอกนี้นะครับยังไห่กับปีกุลด้วยนะปีกุลก็เป็นสัตว์พาหะด้วยนะครับคือทำให้ดวงชะตาของท่านน่ะบอบช้ำโดนทำร้ายโดนใส่ร้ายป้ายสีมีคดีความและส่วนใหญ่เป็นพวกที่โดนตำรวจจราจรจับซะด้วยนะครับผมนะคนปีวอกนะครับต้องระมัดระวังขับรถขับราไฟเขียวไฟแดงต้องหยุดนะต้องเคารพกฎกติกาของจราจรอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวเพราะปีนี้เป็นปีที่ทั้งเฮงทั้งไห่กับดวงชะตาของท่านนะครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับโรงพักตำรวจจราจรนะใบสั่งปรับจอดรถผิดที่ผิดตำแหน่งนะครับนะผิดกฎเกณฑ์นะครับก็จะเจอใบสั่งส่งไปถึงที่บ้านด้วยนะครับก็จะเป็นปีขานนะเป็นพวกส่วนใหญ่จะเป็นพวกปีขานนะที่โดนนะปีขานปีมะเสงปีวอกปีกุล4พาหะเนี่ยที่มักจะเจออยู่เป็นประจำเจอจนชินนะครับเจอไปบ่นไปอยู่เรื่อยๆท่านต้องเซฟตัวเองว่าหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วท่านจะรู้ทราบได้ทันทีอ๋อดวงของท่านนั้นเป็นหมวดของพาหะท่านต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วเดือนที่ต้องระมัดระวังล่ะครับพอสรุปได้ดังนี้ครับเดือนที่ต้องระมัดระวังสำหรับคนที่เกิดปีวอกนั้นได้แก่เดือนกุมภาพันธ์นะเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเลยทีเดียวนะครับจำได้ง่ายๆนะครับเดือนกุมภาพันธ์และเดือนพฤศจิกายนท่านที่เกิดปีวอกใน2เดือนนี้เป็นอุปสรรคนะขัดแย้งขัดโชคขัดลาภกับท่านท่านต้องระมัดระวังนะการเดินทางนะครับของหายต่างๆเหล่านี้นะการทำงานต่างๆต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นกันนะครับมาถึงว่าคนที่เกิดปีวอกเนี่ยจะทราบได้อย่างไรว่าท่านเป็นคนเกิดปีวอกจริงหรือเปล่านะตามปฏิทินจีนทั่วโลกนะครับเขาจัดว่าท่านใดก็ตามที่เกิดในปีวอกนะตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์นะครับของปีรากาก็ท่านก็จะเข้าสู่กฎเกณฑ์ว่าท่านเป็นคนที่เกิดปีวอกนั่นเองนะครับและในปี2561นี้นะครับซึ่งเป็นปีจอปีจอนั้นมีธาตุประจำตัวเป็นธาตุดินอยู่แล้วนะราศีฟ้าก็เป็นธาตุดินภูเขานะปีจอเป็นธาตุดินที่เรียกว่าซื่อสัตย์เลยทีเดียวนะราศีฟ้าก็เป็นดินภูเขาจึงกลายเป็นว่ามีสัญลักษณ์เกิดขึ้นว่า
จะเห็นสุนัขที่ยืนอยู่บนภูเขาคอยเฝ้าสังเกตการพร้อมกันนั้นสุนัขที่ยืนอยู่บนภูเขานี้ยังนำเทพองค์หนึ่งมาด้วยนะเทพองค์นี้จะมาให้กับท่านที่เกิดในปีวอกเทพองค์นี้เรียกว่าเทพเพียงอิงนะเทพเพียงอิงจะเฝ้าติดตามท่านอยู่ทุกฝีก้าวทั้ง365วันเลยเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2561จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์2562นะครับนี่แหละครับช่วงนี้เป็นหน้าที่ขององค์เทพเพียงอิงนะในดวงชะตาของท่านใดก็ตามที่เป็นธาตุต้องการธาตุดินนะในปีนี้เทพเพียงอิงก็จะประสิทธิ์ประสาทความก้าวหน้านะครับการพัฒนานะโชคลาภให้กับท่านนะครับอย่างอัตโนมัตินะได้แบบฟรีๆเลยทีเดียวนะแต่ถ้าว่าบรรดาสินแสดวงชะตาดวงจีนเขาตรวจสอบออกมาแล้วปรากฏว่าดวงของท่านไม่ต้องการธาตุดินก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกันว่าเป็นเดือนที่เป็นปีในปีจอนี้ท่านทำอะไรก็จะได้แบบได้ยากจากสักหน่อยนึงนะครับนะก็จะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาท้าทายท่านนะทำให้ท่านเสียสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจและสุขภาพกระเป๋าสตางค์ด้วยก็คือเสียเงินเสียทองนั่นแหละครับผมนะความรักก็ระหองระแหงนะครับนะก็จะเป็นลูกโซ่ไปเลยทีเดียวนะครับผมนะก็ยังถือว่ายังพอไม่รุนแรงมากนะครับองค์เทพองค์นี้นะครับถึงแม้ให้โทษก็ไม่ได้ให้โทษรุนแรงมากสักเท่าไหร่อย่างเก่งก็เรียกว่าแค่พายเรืออยู่ในอ่างน้ำนะครับไม่ก็ได้ไปไหนไม่ได้ก้าวหน้านั่นเองนะครับแต่เทพเพียงอิงชอบคนที่มีการรักการก้าวหน้ารักความอดทนนะครับผมเป็นนักต่อสู้นะมีความขยันมีความซื่อสัตย์นะมีความอุตสาหะเทพเพียงอิงก็จะประสิทธิ์ประสาทรางวัลให้อย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นเทพที่มีน้ำใจอยู่เหมือนกันนะให้คอยให้โอกาสให้โอกาสกับผู้คนให้โอกาสครั้งที่1ให้โอกาสครั้งที่2ให้โอกาสครั้งที่3นี่แหละครับคือเทพเพียงอิงที่น้ำใจถือว่าประเสริฐมากนะในดวงท่านใดที่ต้องการธาตุดินล่ะเทพเพียงอิงให้แล้วให้อีกให้ความรุ่งโรจน์นะครับให้ดวงเฮงทำให้ท่านตั้งตัวได้ง่ายนะครับผมนะพูดถึงว่าดวงชะตาของท่านใดก็ตามในดวงเกิดนะครับปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดเวลาเกิดใน8ช่องอักษรจีน4แท่งปรากฏว่ามีเทพเพียงอิง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 2ดวง3ดวงนะ 2-3 ดวงอยู่ใน8ช่องเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าดวงชะตานี้ก็ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ก็เรียกว่าเป็นดวงชะตาที่เรียกว่าเป็นช้างเท้าหลังนั่นเองนะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จนะครับตำแหน่งหน้าที่ก็ไม่ได้ก้าวไกลไม่ได้สูงส่งนะครับผมไม่ได้เป็นตำแหน่งผู้จัดการเป็นรองหัวหน้าเป็นแบบทั่วไปนั่นเองนะครับผมนะเพราะว่าเทพจริงๆก็คือเทพที่ต้องใช้แรงงานแรงกายนะครับไม่ได้ใช้สติปัญญาเท่าที่ควรนะครับผมเทพเพียงอิงอย่างไรก็ตามเทพเพียงอิงก็จะมาสถิตอยู่กับท่านที่เกิดในปีม้าแมนะครับผมเป็นเวลา365วันตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2561จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์2562นั่นเองนะครับผมนะด้านโชคลาภล่ะครับด้านโชคลาภและการเงินนะครับในปี2561เนี่ยนะซึ่งเป็นปีจอก็จะมีโชคมีลาภธุรกิจการค้าก็กระเตื้องขึ้นดูดีขึ้นการเงินก็สะพัดขึ้นนะครับถือว่ามีความแข็งแกร่งมั่นคงขึ้นนะมีเครดิตที่ดีขึ้นนะครับท่านที่ค้าขายนะครับก็ต้องมีความมุ่งมั่นอดทนอุตสาหะต้องใส่เทคนิคนะใส่สีสันใส่ความอร่อยใส่ความสะดวกที่จะทำให้ลูกค้าติดใจเพิ่มยอดขายก็จะทำให้ท่านก้าวไปข้างหน้าได้เช่นกันนะครับในด้านการงานนะครับผมในปี2561เนี่ยนะเทพเพียงอิงก็จะประทานแต่โอกาสนะคะแต่ไม่ได้ประทานปัญญาประทานโอกาสให้ท่านได้อาบเหงื่อต่างน้ำได้ขยันขันแข็งขึ้นมาท่านจึงต้องหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะหาไอเดีย
มาเสริมแต่งเพื่อที่ทำให้ท่านมีความคิดไอเดียที่ลดผลกระฉับกระเฉงขึ้นนะท่านสามารถไปหาผู้รู้ที่เก่งๆที่ท่านเคารพนับถือไปขอความคิดเห็นนะครับนะแล้วก็ขอคำแนะนำนะแล้วก็นำมาประมวลผลถ้าทำได้ท่านก็จะปิดจุดอ่อนของท่านได้อย่างง่ายดายแล้วก็จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งท่านที่ค้าขายอยู่ก็เรียกว่าก็จะเป็นโอกาสอันดีนะครับมาพูดถึงว่าท่านด้านความรักล่ะด้านความรักของท่านที่เกิดปีวอกนะครับเนื่องจากปีนี้เป็นปีวอกนะท่านที่เกิดปีวอกเนื่องจากปีนี้เป็นปีจอนะถือว่าไม่เสียเพราะว่าเทพเพียงอิงยังไงก็เป็นดวงชะตาที่ส่งเสริมอยู่ดีนะครับถือว่าไปได้เรื่อยๆนะครับคู่รักที่จะมาเป็นคู่กันในช่วงนี้ส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเป็นได้คู่ที่มาจากการแนะนำครับผมนะได้รับการแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าพ่อแม่แนะนำให้นะครับท่านที่เป็นดวงสอดก็จะได้รับการแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือเพื่อนที่มีอายุมากกว่านะครับถือว่าปีนี้ปีจอก็ยังไปได้แบบสบายๆไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับมีอยู่คำถามหนึ่งว่าถ้าต้องดูดวงจีนกับซินแสอูอูทองอูน้ำต้องทำอย่างไรบ้างครับถ้าต้องการดูดวงจีนกับกระผมเนี่ยนะก็อยู่ที่เชียงใหม่นะไม่สะดวกเดินทางมาก็ง่ายนิดเดียวครับก็แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันครับ089เบอร์นี้ครับผม089 340 3857 089 340 3857แล้วไลน์ก็มาเป็นเพื่อนกันนะครับผมนะแล้วก็ถ้าท่านอยากดูดวงก็ง่ายนิดเดียวนะครับผมแล้วก็มีค่าครูแต่ค่าครูนี้ก็เรียกว่าช่วงนี้ผมก็จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับผมจัดโปรโมชั่นลดราคาลงมาเหลือเพียง 50% เท่านั้นนะแล้วมีเอกสารที่จะส่งมอบให้ท่านมากมายนะครับ10กว่าแผ่นเลยทีเดียวนะการดูดวงจีนเนี่ยก็จะทำให้ท่านได้ทราบหลากหลายเยอะๆเลยรวมทั้งอาชีพของท่านด้วยนะถ้าท่านดวงชะตาของท่านเหมาะสมกับอาชีพอะไรหลายๆท่านก็ดวงของคุณลูกชายหลายๆท่านก็เอาดวงของชะตาของคุณลูกสาวของหลานชายหลานสาวมาให้ผมดูนะใบนี้ก็จะตอบโจทย์ให้ท่านได้ทราบว่าดวงของท่านเหมาะถูกโฉลกกับธาตุดินหรือธาตุทองหรือธาตุน้ำหรือธาตุไม้หรือธาตุไฟนะแต่ละธาตุประกอบด้วยอาชีพหมวดไหนบ้างในใบเอกสารใบนี้ก็จะส่งตรงถึงมือของท่านเพื่อที่จะท่านได้พินิจพิเคราะห์พิจารณานะครับคนเรานั้นถ้าการทำมาหากินถูกโฉลกกับดวงชะตาท่านก็จะร่ำรวยเงินทองอย่างง่ายดายนะครับประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการดูดวงจีนเนี่ยก็จะให้โชคลาภนะให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับท่านอย่างมหาศาลนะครับก็ประมาณนี้แหละครับผมนะก็ท่านที่เกิดปีวอกก็จะได้รับสาระความรู้ต่างๆอย่างมากมายไปเรียบร้อยแล้วท้ายนี้กับผมก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กรุณาให้เกียรติติดตามคลิปของกับผมมาด้วยดีเสมอไปนะก็ก่อนจบกันก็เป็นไปได้ขอความกรุณาจากท่านนะครับขอความอนุเคราะห์จากท่านนะนิ้วมือของท่านช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ช่วยกด Subscribe กดติดตามเพื่อที่กับผมจะได้นำวิชาความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์นะครับนำเสนอมอบให้กับท่านทุกๆเดือนนะครับขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงกราบสวัสดีครับใจเจียน7 กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ